สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวมหัวอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับอาจารย์ชาญนะครับจะมาอัปเดตตัวเลขนะครับทุกครั้งหลังจากที่ลอตเตอรี่เพิ่งออกไปนะครับวันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสบดีที่17นะครับพฤษภาคม2561นะครับลอตเตอรี่เพิ่งออกไปเมื่อวานนะครับวันที่16ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่มีโชคมีลาภนะครับหลายท่านที่คุยกันในไลน์ก็มีหลายท่านที่สมหวังนะครับมีโชคมีลาภแล้วก็ร่วมกันโอนเงินค่าครูค่าทําบุญนะครับผมได้จัดกองกฐิน2กองนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับวัดไร่ดงนะครับประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็วันที่27 28ตุลานะครับจะจัดไปทอดกฐินนะครับที่วัดศรีบุญเรืองครับจังหวัดสกลนครนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ร่วมเป็นประธานรองประธานกรรมการแล้วก็ร่วมทำบุญเข้ามานะครับจะได้ต่อยอดต่อบุญสร้างสะพานบุญด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับท่านผู้ชมนะครับที่พลาดหวังนะครับแล้วก็คาดเลขคาดเคลื่อนนะครับในการที่เลขก็แล้วแต่ดวงนะครับบางคนก็เลขเหมือนกันแต่อาจจะดูแตกต่างกันแล้วบางทีก็เลขก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยก็ต้องแจ้งท่านผู้ชมก่อนอย่างนี้นะครับว่าถ้าย้อนไปดูที่คลิปที่ผมบอกไปก็คือว่าผมบอกว่า2เนี่ยน่าจะมาทั้งล่างทั้งบนเพราะว่าวันที่15ผมได้ไหว้พระจันทร์นะครับคือวันนี้วันที่17นะครับแล้วก็วันที่31มันพฤหัสบดีที่3เอกกันหวยออก1วันเนี่ยผมจะไหว้ดาวพฤหัสบดีนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเทคนิคอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือใกล้ๆหวยออกเนี่ยที่หลายอาจารย์หลายๆท่านในรายการจะพูดว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยมันจะมีตัวเลขอัปเดตขึ้นมานะครับคือเราจัดรายการก่อนอย่างผมเนี่ยจัดตั้งแต่วันที่17หวยออกวันที่1ใช่ไหมครับก็อีก10กว่าวันฉะนั้นเนี่ยดาวพลังในช่วงนี้มีดาวที่โดดเด่นจริงพลังแรงจริงแต่ใกล้ๆแล้วเนี่ยเราก็มาเช็คกันอีกทีว่ามีดาวดวงไหนที่โดดเด่นขึ้นมาบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีดาวดวงเดิมยังเด่นอยู่หรือว่ามีดาวดวงไหนที่เปล่งประกายเป็นพิเศษนะครับซึ่งผมก็ได้บอกแล้วว่าวายพระจันทร์เลข2โดดเด่นแน่นอนตอนนี้เนี่ยในวันที่15ที่ผ่านมานะครับเป็นวันอมาวาสีก็ได้ขอพรพระจันทร์ลูกศิษย์ลูกหาก็ส่งรายชื่อนามสกุลวันเดือนปีที่อยู่เวลาเกิดเข้ามาให้เราไหว้กันนะครับแล้วก็มีตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจบ้างนะครับซึ่งถ้าฟังคลิปผมไปเรื่อยๆแล้วท่านก็จะค่อยๆซึมซับตัวเลขซึ่งมีที่มานะครับอย่างเลข9เนี่ยในลักษณะถ้าท่านที่เป็นหมอดูท่านจะทราบว่าเป็นเลขดาวพระเกศคือเป็นเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็อย่างถ้าท่านจะเห็นผมอาจจะแปลกกว่าคนอื่นนะครับที่บนโต๊ะก็คือผมจะมีองค์พระนารายณ์แล้วก็องค์พระพิฆเนศนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยอาจารย์ชาญโฮลี่แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือก็ต้องเล่าประวัตินิดนึงก่อนนะครับบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดมาดูนะครับก็มีท่านผู้ชมนะครับเห็นผมให้เลขเป็นตารางเลขเข้าก็เลยโทรมาบอกอยากจะเรียนผมก็บอกท่านผู้ชมหลายๆท่านแบบว่าผมคำนวณเลขจากดวงดาวจริงแต่ว่าเลขโค้งสุดท้ายที่เข้ามาเนี่ยผมไม่มีวิชาหลักๆที่จะสอนไม่ใช่ว่าห่วงวิชานะครับแต่มันเกิดจากเซนส่วนตัวจริงๆอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะไหว้นะครับพระจันทร์ไหว้พระหัตถ์ไหว้พระเสาร์ไหว้พระราหูนะครับแล้วก็ขอเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอยังไงครับก็คือเลขเราคำนวณไปแล้วเราก็ขอให้เลขเราเข้านะครับก็หลายครั้งนะครับที่ท่านก็เมตตาอย่างเลขคราวที่แล้วนะครับงวดที่แล้วก็คือขอพระราหูก็คือเลข8นับผ่านเลข5เลขนี้ถามว่าเลข9คือเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลข2คือพระจันทร์นะครับถ้ามองมันให้ดีๆแล้วในลึกไปกว่านั้นก็คือถ้าตามที่ตำนานที่เล่ามาเนี่ยนะครับพระราหูนะครับก็คือเป็นเทพกึ่งอสูรนะครับแล้วก็โดนตัดครึ่งออกไปนะครับครึ่งล่างนะครับแล้วก็ครึ่งบนนะครับก็จะเป็นพระราหูกับพระเกศนะครับต้องไปอ่านประวัติดูฉะนั้นก็คือจริงๆก็เกิดจากเทพองค์เดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ย20 28 29พวกนี้นะครับอยู่ในกลุ่มเลขกลุ่มเดียวกันนะครับงวดที่แล้วเนี่ยผมเน้นไปทางเลข28ผ
ราะว่า29เนี่ยผมย้ายเข้ามาบ้านเนี่ยเลขนี้ออก12ครั้งแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะออกอีกแต่ก็ออกจริงๆนะครับออกมาทำให้หลายท่านที่ติดตามผมในไลน์แล้วก็ไม่ค่อยถูกเพราะว่าทุกคนไม่อยากจะซื้อเลขที่ออกไปแล้วอย่าง85ครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนถูกทั้งที่เราไหว้พระราหูเราไหว้พระพฤหัสตรงๆเลข8กับเลข5แต่ก็มันเพิ่งออกไป29ก็เพิ่งออกไปอย่างที่ผมเปิดรายการคราวที่แล้วว่าเป็นวันที่แม่ผมเสียนะครับแล้วผมก็ให้เลข2เป็นตัวตั้งทั้งบนทั้งล่างจับคู่ทุกตัวเลยครับยกเว้นเลข0กับเลข9นะครับแต่ลองมาดูในชาร์ตที่ผมจะโชว์ต่อไปนี้ไปนะครับหลายท่านก็ถูกนะครับบางคนก็ซื้อทั้งบนทั้งล่างนะครับก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่เสี่ยงโชคนะครับ2นะครับเลข6ที่ผมบอกว่าสามารถที่จะให้ซื้อคือสามารถที่กลับหัวเป็นเลข9ได้หรือเวลาซื้อถ้ามีครบเนี่ยเลข9หรือเลข6เนี่ยให้ซื้อคู่กันนะครับหลายท่านก็เห็นไหมครับเลข6เลข9ในช่องเดียวกันหวยออกมา6 29ใช่ไหมครับหลายท่านก็ถูกไปก็คือเอาจริงๆแล้วในตารางเนี่ยเลขทั้งหมดเลยเนี่ยเข้าทุกตัวเลยครับแต่สลับที่กันไปดูรางวัลที่1นะครับเลขหน้าตัวเดียวที่ไม่ใช่คือเลข0นะครับน่าจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ75นะครับแล้วก็629ใช่ไหมครับเลขในผังของผมทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเลข1เลข7ที่ผมวงเลข6เลข9นะครับเลข5ที่ผมให้ไว้นะครับก็อยู่ที่เราจับคู่นะครับทีนี้ผมจะก่อนที่จะมาบอกนะครับตัวเลขในงวดวันที่1มิถุนายน2561ผมมีข่าวจะแจ้งท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามคลิปของผมนะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับท่านที่แอดไลน์เข้ามาเพื่อที่ขอโชคขอลาบแล้วก็ขอเช็คโชคลาบส่วนตัวนะครับก็คือเช็คดวงโชคลาบนะครับผมจะงดนะครับในการที่จะให้ดูดวงเช็คโชคลาภให้ฟรีนะครับเพราะว่าเนื่องจากทุกวันนี้คลิปผมเนี่ยต่ำก็มี 3-4 หมื่นยอดวิวนะครับสูงสุดก็แสนกว่าฉะนั้นเนี่ยในแต่ละวันมีคนแอดไลน์เข้ามาเนี่ยเป็นร้อยพอรวมๆกันแล้วมันเป็นพันบางทีผมตอบไม่ทันไม่พอตอนนี้มันอาจจะปวดนิ้วนะครับเพราะว่าบางทีต้องพิมพ์ข้อความบ้างนะครับตอบคำถามบ้างเช็คดวงบ้างฉะนั้นเนี่ยนับวันคนก็ยิ่งสอบถามดวงโชคลาภเข้ามาเยอะฉะนั้นช่วงนี้ผมจะหยุดให้ก่อนนะครับแต่ผมก็ปรับให้นิดนึงก็คือสำหรับท่านผู้ชมที่แอดไลน์นะครับตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับทักทายเข้ามานะครับผมนะครับจะส่ง Line แอดนะครับ Line แอดนี่คือเป็นโปรแกรม Line นะครับในเครือโปรแกรม Line ก็คือท่านก็จะได้รับข่าวสารจากผมนะครับก็คือพอไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปใน LINE แอดของผมนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะมีข่าวสารอย่างเช่นว่าเลขโค้งสุดท้ายเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเลขจากเซนช่วงนี้มีเลขอะไรบ้างผมก็จะส่ง LINE แอดก็คือส่งข้อมูลผ่านทาง LINE แอดให้คุณก็จะได้รับข้อความทุกข้อความที่ผมส่งซึ่งมันส่งให้ได้ทีเป็นหลักพันนะครับบางคนมีคนติดตามเยอะๆก็ส่งได้เป็นหลักหมื่นนะครับดีกว่าที่ผมจะต้องมานั่งตอบทีละคนนะครับอันนี้คือรูปแบบที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับก็คือผมจะส่งข้อมูลผ่านทาง LINE แอดนะครับท่านผู้ชมก็แอด LINE เข้ามาก่อนนะครับแล้วผมก็จะส่งข้อความ LINE แอดให้ท่านคลิกเข้าไปท่านผู้ชมถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขายกลุ่มเลขนะครับฉะนั้นก็คือผมก็จะส่งเลขของผมให้เนี่ยท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณแล้วก็ไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ไปซื้ เสี่ยงดวงและถูกมาเนี่ยหลายท่านก็ใช้วิธีให้ค่าครูแล้วก็ร่วมทำบุญทอดกฐินหรือแม้แต่ร่วมจะไหว้พระจันทร์ไหว้พระหัสบดีหรือแม้แต่จะไหว้พระราหูให้ผมร่วมทำพิธีให้แบบนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าแอดเข้ามาแล้วจะมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายนี่ก็อาจจะเกิดจากเราร่วมทำบุญทอดกฐินพระป่านี้คือเขาเรียกว่าตามจิตกำลังศรัทธาของแต่ละท่านหลายท่านนะครับดู YouTube ผมแล้วมีโชคมีลาภอยากที่จะร่วมทำบุญก็แอดไลน์เข้ามานะครับก็ตามนี้นะครับว่าผมจะงดเช็คดวงโชคลาภให้แต่ผมยังให้เลขที่ถูกโฉลกเหมือนเดิมเพียงแต่ท่านแอดไลน์เข้ามานะครับเข้าใจตรงกันนะครับเพราะว่าผมตอบไม่ไหวจริงๆตอนนี้ยังมีค้างอยู่หลายท่านเพราะว่าบางทีเช็คดวงต้องใช้เวลาแล้วบางทีมันหลายร้อยคนนะครับมันตรงนี้สุขภาพอยากจะขอดูแลสุขภาพสักระยะเวลาหนึ่งก่อนแล้วถ้าพร้อมแล้วผมจะ
จ้งท่านผู้ชมให้ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาใหม่นะครับก็มีท่านผู้ชมแฟนคลับหลายท่านบอกว่าตารางที่ผมทำให้ใหม่ไม่ดูไม่ค่อยเข้าใจที่ผมทำเป็นฐานนะครับอยากได้ตารางแบบเก่ามากกว่าเพราะว่าเริ่มคุ้นเคยกับตารางนี้แล้วผมก็เลยทำตารางแบบเดิมมาแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่ามันจะถูกโฉลกกับผมแล้วก็จากเลขด้วยนะครับเพราะว่าทำแล้วมันก็เลขไม่ค่อยแทบจะหลุดเลยนะครับก็ยังก็เลยอยากจะกลับมาทำแบบตารางของผมเหมือนเดิมนะครับเลขท้ายรางวัลที่1 นะครับผมให้6เด่นนะครับ6เด่นนะครับ6ที่อยู่ในวงกลมแล้วก็มีเลข9ไทยเล็กๆอย่างที่ผมบอกว่าเลข9สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมก็ยังเคารพและศรัทธาอยู่นะครับว่าหลายงวดที่มาเนี่ยมันเหมือนกับเลข8ด้วยพระราหูกับเลข5การเงินเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบเป็นพิเศษเลข6เนี่ยมีกำลังสูงโดยเฉพาะที่หวยออกวันศุกร์นะครับก็มีความเชื่อว่าเลข6น่าจะมาแล้วเลข6ก็มีกำลังด้วยแต่ใจผมเนี่ยเลข6เลข9เนี่ยเหมือนจะเป็นเลขเดียวกันนะครับตัวไหนอาจจะมาทดแทนกันได้นะครับก็อีกเลขนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือเลข4เลข4วันพุธนะครับเลข4วันพุธซึ่งมีกำลังสูง4เนี่ยเป็นดับเบิ้ลนะครับดับเบิ้ลคือเลขมงคลกับเลข2เลข4ดับเบิ้ลไปเป็นเลข8อินฟินิตี้ฉะนั้นยังมีเลข8อยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือ4แล้วก็พุธกลางคืนก็คือเลข8พระราหูนะครับอีกเลขคือเลขดาวการเงินเลข5ซึ่งวันที่15ขอโทษนะครับวันที่31พฤษภาคมวันพฤหัสนะครับก่อนหวยออก1วันผมจะไหว้ดาวพฤหัสบดีมันรุ่งขึ้นวันที่1หวยออกพอดีนะครับก็จะขอเงินขอโชคขอลาภนะครับอีกเลขหนึ่งก็คือเลข7นะครับเลข7วงเล็บเลข1นะครับถ้าไม่มีหัวยาวๆไม่มีขีดกลางก็คือเลข1ดีๆนี่เองนะครับก็เลข1เนี่ยเหมือนเท่าแล้วผมบอกเหมือนเลข2มีโอกาสมาทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับเลข1กับเลข7เนี่ยนะฮะรวมถึงเลข6ด้วยนะครับก็ดูชาร์ตทีละชาร์ตนะครับนี่ชาร์ตเลขท้ายรางวัลที่1นะครับหลายท่านนะครับก็ลองไปจับคู่วิธีการจับคู่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ6นะครับ6 4นะครับ6 4 6 5 6 7 6 8อย่างเงี้ยนะครับเอา6ข้างในไปจับนะครับส่วนผมชอบนะครับเลข9ผมก็อาจจะกับเลข7เนี่ยมันเป็นเลข1ผมก็เป็นชอบเลข1ก็คือ1819นะครับหรือจะเป็น1778อะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมลองจับคู่เองนะครับที่ผมทำไกด์ไลน์เป็นคู่ข้างล่างเนี่ยคือคู่ที่ผมชอบนะครับท่านผู้ชมชอบเลขในตารางแล้วก็ลองจับคู่กันเองนะครับเลข3ตัวผมจับมาให้เป็น875นะครับแล้วก็461นะครับตารางต่อไปคือเลขท้าย2ตัวนะครับเมื่อกี้เป็นเลขท้ายรางวัลที่1นะครับอยู่ข้างบนอันนี้เลขท้าย2ตัวที่จะอยู่ข้างล่างนะครับเลขในวงกลมผมให้เลข1ใช่มั้ยครับเลข1ก็วงเล็บนิดนึงคือเลข7นะครับมีโอกาสเป็นเลข7ได้นะครับมีเลข3นะครับเลข3คือเลขวันอังคารนะครับก็งวดที่แล้วเนี่ยดังมากเลยนะครับเลข3เลข6เจ้าอั้นกันนะครับแต่ไม่มาแต่ผมว่าจะมางวดนี้แหละนะครับเลข3แล้วก็เลข5นะครับอย่างที่ผมบอกวันที่31พฤษภาคมวันพฤหัสเนี่ยผมจะไหว้ดาวพฤหัสบดีของเงินนะครับเลข5นี่ก็อย่างน้อยก็ต้องเป็นเลขหลักของผมแล้วนะครับเลข6หรือเลข9นะครับที่ผมบอกว่าข้างบนเด่นแล้วข้างล่างก็เด่นด้วยนะครับแล้วก็เลข8นะครับเลขพระราหูนะครับจับคู่อย่างนี้นะครับ13นะครับ15 16 18เนี่ยนะครับแล้วก็เลข3น่าจะมานะครับ35 36 38นะครับมันมีเส้นบางอย่างที่บอกผมว่างวดเนี้ยงวดที่แล้ว2งวด3งวดผ่านมาออกเลขเก่าที่ออกไปแล้วเรียกว่าออกเลขซ้ำแต่คราวเนี้ยวันที่1มิถุนายนเนี่ยผมกลัวจะออกเลขเบิ้ลครับเพราะว่าหลายท่านก็ผิดหวังกันมาแล้วถ้าออกเลขเบิ้ลอีกเนี่ยมันก็จะโอ้โหหนักเลยนะครับคันนี้ฉะนั้นติดเลขเบิ้ลไว้นิดนึงนะครับคือทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งเลขวันที่1และเลขท้าย2ตัวนะครับเลขเบิ้ลที่น่าจะมานะครับ11นะครับเลข1เด่นเลข6ก็เด่นนะครับ66นะครับแล้วก็เลข8 88นะครับก็เผื่อไว้นะครับเพราะว่าไม่รู้นะครับกลัวว่าเราให้เลขโอ้โหถ้าเบิ้ลมาเนี่ยเลขหลักที่เราตั้งไว้เนี่ยมันไม่รู้จะจับคู่ยังไงนะครับ
ก็สำหรับเลขท้าย2ตัวนะครับ318นะครับ3ตัวตรงไปเลยนะครับกับ615นะครับก็ยังไงแล้วถ้าผมพูดเร็วไปหรือยังไงไม่เข้าใจก็ลงกอ YouTube กลับไปดูซ้ำนะครับทั้ง2ตลาดนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับที่อยากให้ผมเช็คดวงโชคลาภช่วงนี้ผมงดนะครับแต่ผมก็จะให้เลขที่ถูกโฉลกของท่านเหมือนเดิมเพียงแต่ท่านแอดไลน์เข้ามาแล้วผมก็จะส่งเขาเรียกว่าลิงก์ไลน์แอดไปให้ท่านก็คลิกเข้าไปไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็จะได้เข้าไปสู่ไลน์แอดผมแล้วผมก็จะส่งข้อมูลพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับทุกวันนะครับว่าวันนี้มันมีเลขอะไรที่ผมไปเจอมาวันนี้เนี่ยมันมีเลขอะไรที่ผมคิดว่าผมจะตัดทอนบางเลขให้มันโดดเด่นขึ้นให้มันเหลือน้อยตัวลงนะครับจาก 8-9 ชุดเนี่ยเหลือ 4-5 ชุดจนเหลือ 2-3 ชุดนะครับก็ยิ่งโค้งสุดท้ายเนี่ยเซนหรือว่ารางบอกเหตุบางอย่างมีเลขอะไรหรือมีคนฝันที่สำคัญมาเล่าให้ผมฟังให้ผมตีความฝันแล้วผมก็นำมาเล่าสู่ท่านผู้ชมว่าฝันเนี่ยเลขนี้น่าจะมาอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับก็ยังไงแล้วนะครับฝากนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับคือกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคลิปใหม่ๆของอาจารย์ในช่องบ้านดวงทุกๆท่านด้วยนะครับก็ติชมเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถูกไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันเป็นความจริงนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าผมให้เลขแล้วท่านผู้ชมจะถูกกันทุกคนแล้วก็จะถูกทุกงวดอันนี้คือเรื่องจริงที่ผมยอมรับได้นะครับยังไงก็ผมก็อยากจะฟังคอมเมนต์จากท่านผู้ชมนะครับเพื่อผมจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าผมบอกนี้เลยนะครับว่าในวันที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยผมเองก็ใจจดใจจ่อไม่แพ้ท่านผู้ชมเหมือนกันอยากให้เลขผมเข้าอยากให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภนะครับท่านผู้ชมมีโชคมีลาภผมก็ดีใจนะครับแต่ถ้าเลขไม่เข้าท่านผู้ชมผิดหวังผมก็รู้สึกแย่รู้สึกผิดหวังด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ทำการบ้านทำตัวเลขมาก็อยากให้ทุกท่านสมหวังนะครับยังไงแล้วก็ถ้าผิดหวังยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาใต้ล่างได้นะครับยังไงก็ใช้คำที่สุภาพนะครับแล้วก็ด้วยเหตุด้วยผลผมยินดีที่จะรับฟังนะครับเพื่อจะนำไปปรับปรุงแก้ไขขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ร่วมทำบุญทอดกฐินแล้วก็ร่วมทำบุญโอนเงินเข้ามานะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภมีเงินมีทองคืนกลับไป100 เท่า 1,000 เท่าทวีคูณครับสวัสดีครับ